แอนนี่บรูคหมดความอดทน10ปีกัดไม่ปล่อยขู่ผู้ใหญ่ดูแลถึงเวลาเอาคืนแอนนี่บรูคหมดความอดทน10ปีกัดไม่ปล่อยขู่ผู้ใหญ่ดูแลถึงเวลาเอาคืนเริ่มต้นปีใหม่คุณเลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคถือเลิกดีหอบหลักฐานต่างๆที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่มาตลอด10ปีเข้าแจ้งความเอาผิดบุคคลดังกล่าวหลังจากที่ทนมานานพร้อมกับระบายความในใจว่า1ปีมี365วัน10ปีมี 3,650 วันแอนเป็นคนที่เงียบและไม่เคยตอบโต้เกรียนคีย์บอร์ดมาตลอดปล่อยให้สนุกสนานอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยมาตลอดหลังจากเก็บข้อมูลมาสักพักและทบทวนแล้วกว่า 3,000 กว่าวันถึงเวลาที่ต้องปรับการบูลลี่และคุกคามบ้างแล้วเห็นไม่พูดเลยกระทำกับแอนเรื่อยมาคุณเล่นกัดกันไม่ปล่อยบูลลี่แอนและลูกแอนมา10ปีแล้วทำไมคุณยังมูฟออนจากชีวิตแอนไม่ได้เลยงงมากล้าสุดข่มขู่ว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลคุณด้วยถ้าแอนเอาเรื่องแอนจะบอกว่าคนไม่ดีผู้ใหญ่เขาไม่คุ้มครองหรอกข้าไม่ได้ทำเพื่อความสะใจเพราะถ้าจะทำเพื่อความสะใจทำไปนานแล้วอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ปล่อยไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่คนที่ร้ายแต่ถ้าทำลายกันไม่จบมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันสวัสดีมิสเตอร์และมิสซิสสน.ปี 2564ในเมื่อทุกวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วคนบันเทิงปังสุดแห่งปี 2563 คว้าเงินเต็มเป๋าความนิยมท่วมท้นปี 2563 ถือเป็นปีทองของเหล่าคนบันเทิงหลายหลายคนทั้งรุ่นพี่ที่ยังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงมีงานเข้ามาไม่ขาดสายและรุ่นใหม่ที่เข้ามาโดดเด่นกลายเป็นดาวเด่นในวงการเรียกความนิยมจากแฟนๆได้อย่างท่วมท้นเริ่มต้นที่ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงที่ยังคงยืนหยัดเป็นนัมเบอร์วันตลอดการสำหรับนางเอกสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อที่ปีนี้ยังคงคว้างานพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่องและยังสามารถกวาดเรตติ้งจากงานละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจได้สูงสุดถึง 6.135 พร้อมดันพระเอกหนุ่มมิคทองระยะให้กลายเป็นหนุ่มฮอตจนสามารถคว้า งานพรีเซนเตอร์และงานอีเวนต์สร้างรายได้เข้ามาอย่างมากมายอีกด้วยต่อด้วยรุ่นพี่อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้สำหรับตัวแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองที่มีงานหลากหลายด้านเข้ามาให้โดยซับเข้ากระเป๋าอย่างเต็มเหนียวโดยไฮไลท์แห่งปีอยู่ที่ตำแหน่งแอมบาสเดอร์ Lamborghini คนแรกของประเทศไทยตามมาด้วยนางเอกสาวมากฝีมือที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ตีบทแตกคว้ารางวัลมาครองได้แบบไม่มีใครค้านสายตาสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ปีนี้ยังคงฮอตต่อเนื่องคว้างานสร้างเงินกลายเป็นเศรษฐีนี่อีกหนึ่งคนได้ตลอดทั้งปีมาที่รุ่นใหม่ไฟแรงที่สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ตลอดทั้งปีสำหรับคู่จิ้นสายวายไบรท์วินที่กลายเป็นดวงดาวใหม่ที่ฉายแสงโดดเด่นมาตลอดทั้งปีจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series จนกลายเป็นนักแสดงวัยรุ่นชายที่ทรงอิทธิพลในปี 2563 ไปอย่างงดงามและอีกหนึ่งคู่จิ้นสายวายที่ขาดไม่ได้ประจำปี 2563 นั่นก็คือคู่ของมิวกลับที่แจ้งเกิดด้วยผลงานซีรีส์ทานไทเดอร์ซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆที่แฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจนขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตที่แฟนๆชาวไทยและต่างประเทศต่างพร้อมใจให้ทั้งสองหนุ่มมาอยู่ในใจได้อย่างง่ายดายด้วยบทบาทบอกได้ว่าฟินขั้นสุดแบบกระพริบตาไม่ลงเลยทีเดียว
แพทพาวเวอร์แพทเปิดใจครั้งแรกในวันพ้นโทษพ่อแม่สุดกลั้นน้ำตากลับบ้านเรานะลูกเป็นระยะเวลากว่า16ปี6เดือนที่อดีตนักร้องหนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความที่เจ้าตัวประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมอีกทั้งยังตั้งใจเรียนหนังสือจนจบระดับปริญญาตรีแถมยังช่วยสนับสนุนและสอนเพื่อนๆ นักโทษให้เล่นดนตรีเรื่อยมาจนท้ายที่สุดวันนี้4มกราคม2564แพทพาวเวอร์แพทก็ได้รับอิสระและพ้นโทษออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในวัย40ปีโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกและความตั้งใจที่จะทำต่อไปในอนาคตเพื่อครอบครัวให้เราฟังว่าประวัติแพทพาวเวอร์แพทนักร้องดาวรุ่งยุค 2000 หนุ่มรักเรียนจบปรี2ใบขณะอยู่เรือนจำผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องราชทานในครั้งนี้ซึ่งท่านทรงเห็นความสำคัญของผู้ต้องราชทานว่าเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทำให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กลับตัวเป็นคนดีให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะมุ่งมั่นทำแต่ความดีและก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงจะช่วยป้องกันรณรงค์เรื่องยาเสพติดด้วยและก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วว่าผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปนี่คือคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมเมื่อในอดีตแต่วันนี้มันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสที่ผมจะได้ชดใช้กับสังคมมันเป็นโอกาสที่ผมจะชดเชยให้กับทางสังคมและครอบครัวของผมให้ผมได้กลับไปดูแลครอบครัวของผมครับเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะได้รับอภัยโทษไม่เคยคิดเลยครับเพราะจากที่ผมเคยคำนวณช่วงที่ผมยังอยู่ข้างในผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจำมาว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษติดกันทีขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์อย่างสูงเลยครับตอนนี้ได้เจอหน้าครอบครัวครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างพูดยากเลยครับมันมีหลายความรู้สึกมากมันเหมือนวันที่เราฝันมาตลอดเกือบ17ปีเราฝันถึงวันนี้มาตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็น 100% เพียงแต่ความรู้สึกมันใกล้เคียงมากและก็ดีใจที่มีหลายๆคนมารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่ๆเพื่อนๆมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าทุกคนยังอ้าแขนต้อนรับผมอบอุ่นมากครับวันนี้ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้น่าจะเป็นวันที่ผมจะต้องจดจำไปจนวันตายเลยก็ว่าได้เมื่อคืนนี้นอนหลับไหมหรือว่าตื่นเต้นผมหลับตื่นตั้งแต่รู้ว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษแล้วครับแต่ช่วง14ถึง15วันที่ผ่านมาผมได้เข้าอบรมโครงการโคกหนองนาซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ต้องราชทาน
เป็นหนึ่งในการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยพ้นโทษซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการนำหลักสูตรโคกหนองนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสอนให้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งผมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้ลงพื้นที่จริงตั้งแต่การขุดโคกการทำโคกการขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดพร้อมกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200กว่าคนในรุ่นนี้เห็นว่าเราได้ก้มกราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนนั้นได้พูดอะไรกับท่านบ้างไม่ได้พูดเลยครับผมพูดไม่ออกจริงๆก่อนหน้านี้ผมตั้งใจนะครับว่าผมอยากจะกราบเท้าขอโทษท่านเพราะตอนที่อยู่ข้างในผมไม่เคยทำเลยในชีวิตผมไม่เคยทำมาก่อนผมก็เลยคิดว่าตัวเองจะกล้าทำหรือเปล่าและยิ่งวันนี้มีสื่อมวลชนมาด้วยผมจะกล้าทำไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ในใจแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยผมไม่คิดเลยคือมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมาตลอดผมอยากจะขอโทษพ่อกับแม่ที่มีส่วนทำให้ครอบครัวเราต้องลำบากในช่วงเวลา 16-17 ปีที่ผ่านมาทั้งที่รู้ว่าคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลำบากกับการที่จะต้องมาดูแลเราในนี้แต่เราในฐานะลูกผู้ชายและเป็นลูกชายคนเดียวมันใช่เรื่องเหรอที่เราจะต้องให้ท่านมาดูแลเราเราเองก็อายุขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกอะไรกับเราบ้างท่านก็ร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันคือคุณแม่ของผมท่านเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่างช่วง 1-2 ปีแรกที่ผมต้องเข้าไปอยู่เรือนจำแม่ก็ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งจนพ่อต้องบอกกับท่านว่าเดี๋ยวผมจะไม่สบายใจเวลามาเยี่ยมจากนั้นคุณแม่ก็พยายามที่จะไม่ร้องซึ่งคุณแม่ก็ทำได้ดีเพราะหลังจากนั้นคุณแม่ก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสและเราก็คุยกันแต่เรื่องดีๆเราเองก็ร้องด้วยเหมือนกันปกติผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะหัวเราะวันนี้มันเป็นวันที่ผมตื้นตันใจที่สุดเลยครับมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนเราได้เกิดใหม่และยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับมันรู้สึกเกินคาดกว่าสิ่งที่เราคิดไว้มากครับYes.